ไม่ใช่เราจะมาออกกำลังกายตอนที่เราอายุ60แล้วนะครับพออายุ60ตัวนั้นรู้สึกว่าต้นทุนของการออกกำลังกายก็คือกล้ามเนื้อร่างกายเราไม่พร้อมมากพอในการเตรียมความพร้อมแต่ถ้าเราเตรียมความพร้อมตั้งแต่อายุ40-45ตั้งแต่ต้นเนี้ยเราเตรียมความพร้อมของร่างกายด้วยการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเนี้ยเราจะยืดความแข็งแรงเหมือนที่เราเคยแข็งแรงตั้งแต่อายุ25-30เราแข็งแรงมากถือว่าความแข็งแรงเราสูงสุดนะครับและเราจะพยายามจะเมื่อเราออกกำลังกายความแข็งแรงนั้นเราก็จะยืดความแข็งแรงออกไปเรื่อยๆเราผ่านมา50เราผ่าน60ความแข็งแรงเราลดลงตามธรรมชาติส่วนหนึ่งแต่เราไม่ลงไปตามเส้นกราฟตามมาตรฐานทั่วไปเรายังชะลอความแข็งแรงของเราให้อยู่ได้ยาวนานนะครับและชะลอความเสื่อมของเรานะความเสื่อมคือทางด้านร่างกายสมองหรือระบบประสาทเราก็ไม่เสื่อมง่ายนะอารมณ์ของเราชะลออารมณ์ของเราก็ออกกำลังกายก็ดีเพราะนั้นโดยองค์รวมทั้งหมดแล้วนะครับการออกกำลังกายถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นนะถือว่าจะบอกว่าเป็นปัจจัยที่5หรือที่6หรือที่7แล้วแต่บุคคลนะว่าเราไปหาซื้อสุขภาพดีไม่ได้เพราะนั้นตนและเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับการออกกำลังกายด้วยตัวเองเป็นสิ่งสำคัญจะพึ่งคนอื่นไม่ได้เราเองนี่แหละจะต้องออกกำลังกายด้วยตัวเราเองและอย่างสม่ำเสมอและสุดท้ายเราก็รู้ว่าร่างกายของเราจะไม่แก่ไม่งอมและมีสุขภาพดีอย่างยาวนานครับ